สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจอตัวแล้วปริยานุชปานประดับเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะแฟนคลับรุ่นเก่าสำหรับนุชปริยานุชปานประดับผู้หญิงไทยคนที่2ที่ได้รับตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิกนักแสดงผู้จัดละครและผู้เขียนบทโทรทัศน์โดยใช้นามปากกาว่านายพันดีโดยปริยานุชเข้าสู่วงการนางงามโดยการเข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์1986แต่เขาถึงเพียงรอบ10คนสุดท้ายโดยมีแสงระวีอัศวรักษ์ครองมงกุฎและดวงเดือนจิไทยสงกับสุภรานันท์พันชูจิตเป็นรองจากนั้นใน2ปีถัดมานุชปริยานุชเข้าประกวดนางสาวไทยพุทธศักราช2531และเป็นม้ามืดคว้าตำแหน่งรองอันดับ1ชนะสุภรานันท์พันชูจิตที่ได้เพียงรองอันดับ3โดยพรทิพย์นักฮิรัญกนกได้เป็นนางสาวไทยในปีนั้นและต่อมาได้เป็นนางงามจักรวาลหลังจากหมดตำแหน่งนุชปริยานุชได้กลายเป็นนักแสดงชื่อดังแต่ครองตัวเป็นโสดจนกระทั่งได้คบหาเปิดเผยกับนพพลโกมารชุนนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังแต่ไม่มีบุตรด้วยกันเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพของเธออย่างไรก็ตามล่าสุดทำเอาฮือฮาเมื่อนุชปริยานุชในวัย57ปีได้เปลี่ยนลุคทำสีผมสุดจี๊ดย้อนวัยสาวกับสาวผมรอนที่เรียกได้ว่าไม่เคยเห็นลุคนี้มาก่อนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ